การทำสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ผู้สร้าง12ดีความสำนึกส่วนรวมที่ไม่ใช่ทางกายภาพเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณเราคือผู้สร้างเราเป็นส่วนรวมที่ไม่ใช่ทางกายภาพของมิติที่12และเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือเรากำลังอยู่ในสภาวะของการขยายตัวเหมือนกับพวกคุณทุกคนและเรารู้สึกการขยายตัวเกิดขึ้นตลอดเวลาเราขอเชิญให้คุณรู้สึกถึงการขยายตัวของคุณในบางครั้งเช่นกันเพราะเรารู้ว่ามันมีค่ามากแค่ไหนที่คุณจะรับรู้ยอมรับว่าคุณกำลังกลายเป็นมากขึ้นคุณไม่เคยตกต่ำติดขัดหรือติดขัดไม่ว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรสำหรับที่จูนทุกวันเพราะถ้าไม่จูนมันก็ติดมันก็ติดเมื่อคุณฟังความจริงเกี่ยวกับตัวคุณตัวตนที่แท้จริงของคุณก็รู้สึกว่าคุณขยายตัวมากขึ้นครั้งที่แล้วที่คุณเช็คอินเมื่อนั้นคุณก็ตระหนักว่ามันคุ้มค่าวิกฤตด้านสุขภาพการทำลายความสัมพันธ์ของคุณหรือความยากลำบากบางทางการเงินนั้นก็คุ้มค่ามันคุ้มค่าเพราะเธอเติบโตขึ้นและแม้ว่าคุณจะไม่เห็นผลลัพธ์ในความเป็นจริงทางกายภาพในทันทีแต่พวกเขากำลังจะมาหลักฐานที่คุณขยายไม่สามารถรู้สึกได้ทันทีแต่หลักฐานทางกายภาพอาจใช้เวลาในการไปถึงและนี่เป็นเพียงเพราะความเป็นจริงทางกายภาพของคุณเคลื่อนไหวช้ากว่าความเป็นจริงที่มีพลังของคุณนี่คือเหตุผลที่เราและคนอื่นๆอย่างเราถึงบอกให้คุณยอมรับเมื่อคุณยอมแพ้คุณก็ปล่อยความต้านทานและความยึดติดกับสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่เป็นอยู่และในการยอมรับยอมจำนนนั้นคุณจะรู้สึกได้ถึงการขยายตัวที่คุณเพิ่มประสบการณ์ความสำเร็จดังนั้นการปล่อยวางและยอมจำนนกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่คุณมีในกล่องเครื่องมือของคุณคุณอาจเริ่มจินตนาการถึงสิ่งที่คุณเพิ่มสร้างขึ้นสำหรับตัวคุณเองเพราะประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่คุณมีอะไรสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่คุณเพิ่มที่เพิ่งเคยเจอคุณสร้างมันขึ้นมาและทันทีที่คุณเริ่มจินตนาการการมันคุณนำมันเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องทำงานหนักขนาดนี้และคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขทุกอย่างหรือทุกคนในชีวิตของคุณคุณแค่ต้องยอมรับว่าคุณกำลังขี่ป๋าและการขี่ป๋านั้นต้องการการบิดเบี้ยวและพลิกขึ้นและลงเพื่อที่เราทุกคนสามารถขยายตัวและกลายเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราแหล่งที่มามักจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่คุณกำลังประสบอยู่และเมื่อคุณจำได้ว่าคุณคือแหล่งที่มาที่แสร้งทำเป็นมนุษย์ทางกายภาพแม้ว่ามันเป็นช่องทางที่ต้องการที่จะได้รับสิ่งที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นมาในชีวิตในแต่ละวันปล่อยวางยอมแพ้และรู้สึกถึงการขยายตัวแล้วคุณจะไม่ผิดหวังคุณจะตื่นตาตื่นใจและตะลึงคุณจะอยู่ในสถานะของความสุขเพราะคุณจะปล่อยวางจากสถานการณ์ในชีวิตของคุณสำหรับช่วงเวลาเหล่านั้นและคุณจะตระหนักถึงท่าแท้ของคุณมากขึ้นและนั่นคือสิ่งที่เกี่ยวกับทั้งหมดเราคือผู้สร้างและเรารักคุณมากนะครับผมก็ฝากบทข้อความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าสื่อไปทำให้พี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบวินวอนบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญาให้กับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบคุณครับ